ก็เป็นอีกคู่นะฮะที่มีการทำประตูถึง5ประตูด้วยกันครับเริ่มมาราชบุรีลุยก่อนเลยครับ2นาทีแล้วโดนอัดลูกนี้จุดโทษครับจุดโทษโอ้โหนี่มาเร็วเค็มเร็วเหลือเกินครับเฮอร์เบอร์ตี้นี่เก่งจริงๆรอจังหวะรู้แล้วครับว่าผู้ต่อสู้จะมาข้างหลังเนี่ยรอพิงให้ชนเลยนะครับนั่นแหละครับพีรพงศ์วิชิตโชติรัตน์ครับไปทำฟาวล์แล้วก็โดนอัดลูกเข้าไปจุดโทษของเฮอร์เบอร์ตี้เรียบร้อยครับ1-0เจ้าตัวนี้กลับมาในช่วงหลังพักเบรกไปนี่ยิงทุกนัดนะครับโอ้โหฮอตเหลือเกินนี่ประตูที่24ของเขาแล้วนะครับนั่นหมายความว่ายิงเท่ากับสถิติสูงสุดของไทยพรีเมียร์ลีกที่ธีรศิลป์แดงดากับเคตันซิวาเคยทำเอาไว้และยังมีเวลาอีก3เกมที่จะทำลายสถิติด้วยนี่โอกาสอีกครั้งหนึ่งครับฟาบิโอ โลเปสหลุดเข้าไปยิงไปติดเล่นในบ้านนี่ดุดันอยู่แล้วครับราชบุรีมาอีกทีวันเกโรเข้ามือยิงไปติดนฤทธิ์ทวีกุลดูบีจีบ้างขึ้นมายิงฉลับเอาโอ้ยฉลับเหมือนจะไม่มีอะไรครับแม่จังหวะของบดินทร์สุดท้ายบอลหลุดกรอบไปนิดเดียวชยุทธนะครับพุ่งปัดครึ่งแรก 1-0 ครับครึ่งหลังบีจีต้องลุยแล้วบอลมาลูกนี้โอ้คุโบยิงโอ้โหชนเสาผ่านประตูไปแล้วครับผ่านชยุทธไปแล้วแต่ชนเสาลุยแหลกเลยครับสำหรับ BG จังหวะเปิดเข้ามาเอ้ามงเช็ดไปถึงตัวไกลแล้วเลือกยิงง่ายๆเลยครับ1-1ดาโก้ทาเชฟสกี้นี่แหละครับจังหวะฟุตบอลจะได้ประตูเนี่ยนะครับยืนเฉยๆเดี๋ยวเพื่อนมงให้ เช็ดโดนคู่ต่อสู้นะครับยืนตำแหน่งพอดีเลยแต่ยิงดีมากวันนี้ครับเสา2เลยดูครับจังหวะมงเช็ดไปแล้วโอ้โหกลายเป็นมงไปให้ทาเชฟสกี้1-1ครับแต่ราชบุรีโอ้โหมีโอกาสขึ้นนำจังหวะทิ้งตัวหม่งตรงนี้ของดักลาสกาโดโซช่วงหลังมาก็โดนแย่งซีนอยู่พอสมควรดักลาสกาโดโซนะฮะดูบีจีบ้างขึ้นมายิงไกลอ้าวติดเซฟมีซ้ำไหมมีซ้ำครับแล้วได้หรือเปล่าไม่ล้ำหน้าโอ้โหช็อกกันทั้งสนามเลยครับเป็นโอคูโบครับยิงพลิกขึ้นนำให้บีจีนำราชบุรี2-1โอ้โหบุกอยู่ดีๆจังหวะยิงครั้งแรกเนี่ยเป็นสุภเสกครับชยุทธเซฟมาแล้วเข้าทางโอคูโบ2-1ครับบีจีเอาอีกแล้วนำอีกแล้วนะครับแม่ขึ้นนำครับแต่ราชบุรีเล่นในบ้านดูช่วง6นาทีสุดท้ายได้มงอ้าวหายเหมือนกันครับอุ้ยมงเข้าไปง่ายๆเลยครับจังหวะของชุมพลบัวงามจากเตะมุมของเฮอร์เบอร์ตี้อีกแล้วครับท่านแม่เล่นลูกนิ่งดีจริงๆจบถึงก่อนใครครับนี่ครับเขาเตะบอลแม่นจริงๆครับเฮอร์เบอร์ตี้นี่สั่งได้เลยว่าเตะตกตรงไหนโอ้โหแล้วดูจังหวะลูกประตูที่3ครับโอ้โหกลายเป็นไหลไปเลยใหญ่นินวง 3-2 โดนพลิกอีกแล้วบีจีโอ้โหช่วงหลังมานี่แรงไม่พอครับบีจีโดนราชบุรีพลิกเอาชนะไปได้3-2ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50 บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590 บาทเท่านั้น